ขี้ยันเป่าเกมยูเว่โรม่าเป็นกลางแม็กอิลรอยใจบุญบริจาคเงินเปิดศูนย์รักษาโรคมะเร็งเด็กความพร้อมก่อนชิงโตโยต้าลีกครับมังกรไฟซ้อมเกมรับก่อนฉะบุรีรัมย์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตทูเดย์ครับเย็นวันพุธที่8ตุลาคมครับครับยังเต็มไปด้วยบรรยากาศถึงความชุ่มฉ่ำของสายฝนนะใช่ครับแล้วก็โหเรื่องราวของวงการกีฬาครับ1ชั่วโมงอยู่กับเรานะครับทางทูสปอร์ต2โดยที่ช่วงนี้นี่ดราม่านี่มาเยอะเลยครับใช่ครับไม่เว้นแม้กระทั่งวงการกีฬาก็มีดราม่าเต็มไปหมดใช่ ดราม่ามาหลังเกมครับยูเว่โรม่าครับไปติดตามในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับดราม่าแรกก็คือที่ข้องใจทั้งว่าการตัดสินของจานลูกร็อกกี้รับผู้ตัดสินในเกมยูเวนตุสโรม่านี่เขาเอ็นเอียงเข้าข้างยูเว่หรือเปล่าครับล่าสุดร็อกกี้ออกมาบอกว่าโปร่งใสแน่นอนครับรับพร้อมอธิบายเรื่องที่เปลี่ยนใจให้จุดโทษกับยูเว่ด้วยครับร็อกกี้ถูกสื่อมวลชนและทีมโรม่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคิดว่าตัดสินเข้าข้างยูเว่เจ้าถิ่นโดยเฉพาะการให้จุดโทษทั้ง2ลูกครับว่าน่าจะเป็นการฟาวล์นอกเขตโทษและก็ประตูชัยจากเลโอนาร์โดโบนุชชีครับที่อาร์ตูโรวิดาลน่าจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าร็อกกี้บอกว่าจุดโทษเพราะไมคอนทำแฮนด์บอลครับดูได้จากตำแหน่งของการยืนกำแพงผู้เล่นโรม่าที่ยืนอยู่ในเขตโทษเป็นจังหวะที่อันเดรียปีโลยิงไปติดกำแพงและโดนแขนไมคอนตอนแรกเขาให้เป็นแฮนด์บอลบริเวณนอกเขตโทษครับแต่เมื่อผู้เล่นของยูเว่ชี้เห็นรอยสเปรย์ที่อยู่ในเขตโทษจึงเปลี่ยนใจให้จุดโทษและมันชัดเจนมากขณะเดียวกันครับความจริงก็คือผู้เล่นของโรม่ารวมทั้งไมคอนกระโดดขึ้นไปข้างหน้าเลยจากเส้นนะครับจากที่ปีโลเตะฟรีคิกอาจจะเป็นข้อโต้แย้งได้นะครับครับส่วนการฟาวล์ของมิราเลมปานิชเกิดขึ้นบนเส้นกรอบเขตโทษถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตโทษและวีดาวไม่มีส่วนร่วมกับเกมในการทำประตูสุดท้ายของยูเว่ด้วย อย่างไรก็ตามครับร็อกกี้ก็โดนแบนครับจะไม่ได้เป่าในเซเรียอาจนถึงเดือนพฤศจิกายนครับแล้วก็บอกว่าทางลีกของอิตาลีกลัวว่าสื่อจะเน้นเรื่องนี้มากทำให้มีผลต่อการตัดสินใจของร็อกกี้ครับซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ตัดสินเท่านั้นนะครับที่ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็พูดถึงเรื่องเกมบิ๊กแมตช์ของเซเรียอาที่จบไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางเจมส์ปาลอตต้าครับประธานสโมสรโรม่าเองเนี่ยก็ต้องออกมาขอร้องให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆลงนะครับหลังจากที่ทีมพึ่งพายูเวนตุสลงมาแบบหน้ากังขาครับโดยที่แน่นอนนะครับเรื่องราวที่เป็นประเด็นก็คือฟรานเชสโกต็อตตินะครับที่ออกมาพูดแรงถึงขนาดบอกให้ยูเวนตุสนี่ไปเล่นในลีกของตัวเองดีกว่าอะไรทำนองนั้นนะครับโดยประธานทีมโรม่าเนี่ยเขียนในแถลงการณ์ครับขอให้ทุกคนใจเย็นครับเพราะฟุตบอลเนี่ยเป็นเกมที่เร็วมากบางครั้งก็มีเรื่องขัดแย้งเกิดขึ้นได้หรือบางทีก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรืออาจเป็นไปได้ทั้ง2 อย่างนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งโรม่าและยูเวนตุสต่างก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศและเป็นคู่แข่งกันมายาวนานครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีของฟุตบอลอิตาลีนี่คือคำกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับจากการออกแถลงการของเจ้าของทีมชาวอเมริกันนะครับของทางโรม่าซึ่งก็เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมได้ไม่นานนะครับนอกจากนี้ทางฝั่งยูเวนตุสกันบ้างครับเลโอนาร์โดโบนุชชีผู้ทำประตูชัยในเกมนี้นะครับก็ออกมากล่าวขอโทษกรณีที่เขาโพสต์ข้อความใน Twitter นะครับต่อว่าแฟนบอลที่ไม่ยอมรับชัยชนะของยูเวนตุสแน่นอนว่าก็ต้องเป็นแฟนบอลโรม่านะครับโดยกล่าวว่าไม่ได้มีเจตนาตอบโต้แฟนบอลโรม่าหรือคนอื่นๆก็ตามนะครับตอนนี้โบนุชชีก็อยู่ในระหว่างเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติอิตาลีครับก็ได้ออกมาขอโทษที่เขาโพสต์ข้อความต่อว่าคนที่วิจารณ์เรื่องชัยชนะของยูเวนตุสทำให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแฟนบอลโรม่านะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ามีเรื่องบาดหมางแตกแยกกับแฟนบอลยูเว่โดยกองหลังยูเวนตุสได้กล่าวในงานแถลงข่าวของทีมชาติอิตาลีครับว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะตอบโต้แฟนบอลโรม่าหรือว่าคนอื่นๆเพราะเป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความดีใจร่วมกับเพื่อนๆร่วมทีมยูเวนตุสเท่านั้นนะครับและเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะยิงประตูสวยๆแบบนั้นได้อีกแล้วครับจึงแสดงอาการ
มากเกินไปนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องคุยกันสนุกสนุกระหว่างเขากับเพื่อนเท่านั้นครับใครที่พลาดเกมเมื่อวันอาทิตย์ไปดูภาพบรรยากาศคงจะพอนึกออกนะครับมันสำคัญนะฮะทั้งสองทีมชนะมารวดนะครับแย่งชิงจ่าฝูงกันถือว่าแย่งชิงความได้เปรียบกันนะฮะโค้งแรกของการลุ้นแชมป์ซีเรียอาครับยังเกี่ยวกับฟุตบอลอิตาลีครับแต่เป็นทีมชาติซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องราวของการทะเลาะเบาะแว้งกันในเกมโรม่ากับยูเว่ตอนนี้แหมพวกอะไรนะนักสืบแต่ละค่ายมันเยอะนักสืบโซเชียลนักสืบโซเชียลมันเยอะนะสมาคมฟุตบอลอิตาลีห้ามนักฟุตบอลครับใช้โซเชียลมีเดียระหว่างการเข้าแคมป์เก็บตัวนะฮะในการเล่นทีมชาติกาบริเอเล่โอไรลี่นะครับผู้การทีมชาติอิตาลียืนยันครับว่าห้ามนักเตะที่ติดทีมชาติใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กครับหลังจากเกิดประเด็นที่เลโอนาร์โดโบนูชีโพสต์ข้อความต่อว่าแฟนบอลโรม่าที่วิจารณ์ชัยชนะของยูเวนตุสจนเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตครับโอไรลี่บอกว่าโบนูชีทำผิดจริงๆครับแต่ก็เข้าใจถึงอารมณ์ของนักเตะตอนนั้นแต่ถ้าทุกคนมาอยู่ในโคเวเชียโนความบาดหมางระหว่างสโมสรหรืออะไรก็ตามต้องลืมให้หมดครับและตอนนี้โบนูชีก็ยอมรับแล้วว่าทำผิดครับโอไรลี่ไม่ได้สั่งห้ามการใช้ชนโซเชียลมีเดียหรือเน็ตเวิร์กอย่างเด็ดขาดครับแต่ว่าบอกว่าถ้าไม่ใช้ก็จะเป็นการดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาระหว่างสโมสร คือพูดง่ายๆว่าเข้าสู่ทีมชาติแล้วก็อย่าเอาเรื่องสโมสรมาวิพากษ์วิจารณ์กันใช่ครับเดี๋ยวจะแตกสามัคคีกันซะเพราะว่าทั้ง2ทีมก็มีนักเตะอยู่ในทีมชาติชุดนี้นะครับที่จะเล่นยูโร2016รอบคัดเลือกกับอาเซอร์ไบจานและมอลตานี่รวมๆกันเป็น10คนเหมือนกันครับเห็นมีคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเกาโชแล้วคือบาโลนะฮะแต่ก็พร้อมจะเกี่ยวได้เสมอพร้อมเท่าที่ใจแกอยากได้นะได้ตลอดยกให้แกคนหนึ่งไปดูเรื่องอื่นนะยังเกี่ยวกับฟุตบอลอิตาลีเหมือนเดิมใช่ครับซึ่งโอ้ก็เป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลอิตาลีแล้วนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลียืนยันว่าพวกเขาจะยังคงหนุนหลังการทำหน้าที่ประธานสหพันธ์ของคาโลตาเวคคิโอนะครับแม้เขาจะเพิ่งโดนยูฟ่าประกาศลงโทษแบน6เดือนจากข้อหาเหยียดผิวครับพร้อมกับย้ำว่าจะไม่มีการลาออกอย่างแน่นอนนะครับตาเวคคิโอได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาทีมในหลีกสมัครเล่นนะครับและมีประโยคที่เปรียบเทียบในเชิงเหยียดผิวครับทำให้หลายสโมสรเนี่ยไม่ให้การสนับสนุนเขาในการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับตาเวคคิโอก็ยังได้รับเลือกเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีคนใหม่ครับและยังคงได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับคือทางสหพันธ์เนี่ยไม่ได้ลงโทษเขาครับแต่ว่าตอนนี้ยูฟ่ามาสั่งแบนครับมิเชเล่ว่าประธานกรรมการทั่วไปได้กล่าวยืนยันว่าตาเวคคิโอยังเป็นตัวแทนของสหพันธ์และจะไปชมเกมของทีมชาติอิตาลีที่จะพบกับอาเซอร์ไบจานรวมทั้งเกมพบกับมอลตาอย่างแน่นอนนะครับการแบนจะทำให้เขาเสนอตัวเพื่อเข้ารับเลือกในตำแหน่งอื่นไม่ได้ครับและจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ของทางยูฟ่านะครับในเดือนมีนาคมก็จะไม่สามารถทำได้นะครับแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยถือว่าจบไปแล้วจะไม่มีการรื้อฟื้นมาพูดกันอีกครับต่อไปจะมีแต่เรื่องของการเดินหน้าเท่านั้นอันนี้คือทางฝั่งสหพันธ์พูดนะครับนอกจากนั้นแล้วครับก็ยังมีทางคลาวดิโอโลติโต้นะครับประธานสโมสรลาซิโอครับซึ่งทราบกันดีว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนประธานรายนี้ครับรวมทั้งถูกมองว่าเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังสหพันธ์ด้วยเนี่ยออกมากล่าวว่าการลงโทษของยูฟ่าครั้งนี้ครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับวงการฟุตบอลอิตาลีแม้แต่น้อยครับและตาเวคคิโอจะไม่ลาออกอย่างที่ยูฟ่าพยายามจะบีบให้ทำอย่างแน่นอนด้วยครับครับออกจากอิตาลีมาหน่อยนะแต่ยังอยู่ในยุโรปครับเป็นเรื่องยุโรปครับอาจจะเสียโควต้าในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกให้กับแอฟริกาครับซีโอชวาซิงเกอร์กรรมการบริหารระดับสูงของฟีฟ่าเปิดเผยว่าที่รัสเซียครับในปี2018เป็นไปได้ที่ยุโรปครับอาจจะเสียโควต้าให้กับทีมในแอฟริกาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลครับยุโรปได้โควต้า13ทีมแอฟริกาได้5ทีมเอเชียได้4ทีมครึ่งคอนคาเคฟได้3ทีมครึ่งครับโอชิเนียได้ครึ่งทีมครึ่งทีมคือต้องไปเพลย์ออฟกับทีมอื่นนะครับใช่ครับหมายความว่าไปแค่ครึ่งทีม ขณะที่แอฟริกานะได้อเมริกาใต้ครับได้ไป4ทีมครึ่งรวมกับบราซิลก็จะเป็น32ทีมครับชวาซิงเกอร์เคยเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีนะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยยุติธรรมครับและแบรตเตอร์ประธานฟีฟ่าบอกว่าการที่ยุโรปและอเมริกาใต้ได้ควอต้ารวมไป19จากทั้งหมด32ทีมดูแล้วมากเกินไปจึงเป็นไปได้ที่ยุโรปอาจจะต้องถูกลดควอต้าลงและไปเพิ่มให้แอฟริกาแทนครับเพราะว่าในฟุตบอลโลกครั้งหน้าจะมีรัสเซียซึ่งเป็นตัวแทนของยุโรปอยู่แล้วครับเล่นในฐานะเจ้าภาพถ้ามีอีก
ก็จะเป็น14ทีมนะฮะของยุโรปจากทั้งหมด53ประเทศซึ่งมากเกินไปในการประชุม AFC ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับพิธาบรัตเตอร์บอกว่าอยากให้โควต้ากับเอเชียเพิ่มนะแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ช่วงที่ไปแอฟริกาใต้ปี2008ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เคยบอกว่าจะให้แอฟริกาเนี่ยได้โควต้าเพิ่มนี่เป็นการพูดนะในการที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2010ครับก็ง่ายๆแกก็ให้โควต้าทุกชาติฮะทุกทวีปอ่ะที่จะให้คะแนนแกโอ้ถ้าถึง14ทีมนี่จะเป็นสถิติเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับทีมยุโรปจะเข้าไปเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยใช่อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับเดวิดกิวอดีต CEO ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับเลือกจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษเป็นตัวแทนในการลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานฟีฟ่าที่มาจากสหรัฐอาณาจักรแทนที่จิมบอยส์ตัวแทนของไอร์แลนด์เหนือซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งตามวาระโดยเขาจะต้องพบกับคู่แข่งจากสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือกิวหวังว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดการปฏิรูปองค์กรเกิดขึ้นในอนาคตฟาร์มเมอร์คินบาวเวอร์กล่าวว่าฟีฟ่าควรนำรายงานผลการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกตั้งเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่รัสเซียปี2018และกาตาร์ปี2022มาเสนอแก่สาธารณชนได้รับรู้หากพวกเขาไม่ผิดก็ไม่มีอะไรจะต้องปกปิดขณะที่เซฟบราเตอร์ประธานฟีฟ่ายืนยันไม่ต้องการให้เปิดเผยเรื่องนี้ออกแต่อย่างใดยูเวนตุสต้องพบกับข่าวร้ายซ้ำเมื่อมาตินคาเซเรสกองหลังทีมชาติอุรุกวัยมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังและกล้ามเนื้อคนขาซ้ายจากเกมที่เอาชนะโรม่าไปได้3ประตูต่อ2ต้องพักยาว1เดือนโดยก่อนหน้านี้เพียงแค่ไม่กี่วันพวกเขาต้องเสียอันเดียบาซายี่กองหลังตัวหลักไปอีก1คนจากอาการบาดเจ็บที่ส้นเท้าต้องพัก1เดือนเช่นเดียวกันซูโซมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวสเปนของลิเวอร์พูลยืนยันเตรียมย้ายไปร่วมทีมเอซิมิลานในอิตาลีหลังจากที่ไม่มีตำแหน่งในทีมและฤดูกาลนี้เพิ่งได้ลงสนามไปเพียงแค่23นาทีเท่านั้นหากทั้งสองสโมสรสามารถตกลงเรื่องค่าตัวกันได้การย้ายก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้แต่ถ้าไม่สำเร็จซูโซ่จะรอจนหมดสัญญาแล้วย้ายแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลบราซิลประกาศเกมอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีอีก2เกมโดยจะพบกับเตอร์กีในวันที่12พฤศจิกายนและพบกับออสเตรียในวันที่18พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นเกมที่5และ6ของคาร์ลอสจุงก้าในการคุมทีมส่วนเกมอุ่นเครื่องวันเสาร์นี้พวกเขาจะพบกับอาร์เจนตินาที่ปักกิ่งจากนั้น3วันก็จะเตะกับญี่ปุ่นที่ประเทศสิงคโปร์ส่วนทัวร์นาเมนต์แรกอย่างเป็นทางการของบราซิลก็คือฟุตบอลโคปาอเมริกาที่ประเทศชิลีในปีหน้าช่วงหน้าในช่วงของสปอร์ตเวิลด์ครับเรามาติดตามผลล่าสุดครับของการแข่งขันเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับ